เก่งลายพรางเผยถึงจอยมีแฟนใหม่ต่อเพจเลิกขายปลาหมึกที่เคยขายดีรอเข้าคุกบันเทิงวันที่27มิถุนายน2567 11:22 น.เจอเฮียมีผัวใหม่ดูเศร้าเก่งลายพรางเผยความรู้สึกหลังจอยมีแฟนใหม่รู้สึกยินดีตอบทำไมไม่ออกไปทำงานอยู่แต่บ้านเผยเหตุเลิกขายปลาหมึกทั้งที่เคยขายดีมากกังวลรอเข้าคุกพ้นโทษออกมาทำเพลงเหลือเฟือมกโจ๊กเผยคลิปทางช่องเหลือเฟือชาแนลเก่งลายพรางเผยรอโดนเรียกเข้าคุกอีกครั้งตัดพ้อน้อยใจมีแต่คดีโดยไปเยี่ยมถึงบ้านเก่งลายพรางนั่งพูดคุยชีวิตล่าสุดเก่งลายพรางเผยสถานะตอนนี้โสดเลิกกับจอยจิราวันตอนลูกอายุขวบเศษลูกอยู่พัทลุงจะไปรับลูกมาอยู่ด้วยเป็นระยะแล้วแต่เราว่างช่วงไหนก็ส่งค่าใช้จ่ายให้ทุกเดือนประมาณเดือนละ20,000ถามว่ารู้สึกยังไงจอยมีแฟนใหม่แล้วเก่งตอบว่ารู้สึกดีจริงๆอันนี้พูดเพราะเราอยากให้เขาไปเจอคนที่ดีไปเจอคนใหม่เขามีความสุขเขามานั่งไลฟ์สดเขามีรอยยิ้มเรารู้สึกยินดีดีกว่าเขาไปเจอคนใหม่แล้วต้องมานั่งโพสเฟซด่ากันไปมางอนกันแต่มาเจอคนนี้เขาลงไลฟ์ด้วยกันทุกวันขายของขอแค่ว่าเขามีแฟนใหม่หรือเราไปมีแฟนใหม่แล้วให้รักลูกเราพอแล้วบางครอบครัวเลิกกันเกลียดกันไม่โทรหากันของผมโทรหากันทุกวันบางทีไปเที่ยวด้วยกันด้วยใช้ชีวิตเหมือนพี่น้องเราเข้าใจตอนเขาเลิกกับเราตัวเราเองที่ไม่ดีรักษาเขาไว้ไม่ได้เขาเลยออกจากเราไปเราเลยแสดงความยินดีกับเขาที่เขาได้คนใหม่ที่ดีดูแลเขาได้บางทีเวลาไลฟ์จะมีคอมเมนต์เข้ามาเมียมีผัวใหม่แล้วไม่ต้องเศร้ามันไม่ใช่เราอยู่ด้วยกันแล้วเขาไปมีผัวใหม่มีชู้คอมเมนต์จะชอบบอกทำไมตาเศร้าๆจังจริงๆเรื่องเครียดเราไม่ใช่เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องชีวิตประจำวันถามเรื่องคดีรอเข้าเรือนจำใช่ไหมเก่งยอมรับว่าใช่แต่ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนคดีโฆษณาเว็บพนันตอนนี้กังวลเรื่องคดีเรื่องที่เราจะเข้าไปเราไม่ได้กลัวแต่เสียดายเวลาต้องเข้าไปตรงนี้อีก11เดือนต้องเข้าคุกอีก11เดือนเก่งบอกว่าใช่เหลือเฟือเคยติดคุกมากี่ครั้ง2ครั้งครั้งแรกโทษ14ปี3เดือนคดีปล้นพยายามฆ่าติด8ปี9เดือนแล้วมาคดียา3ปี4เดือนซึ่งเป็นคดีเดียวที่เกิดขึ้นในคดีปล้นพยายามฆ่าในคดีแรกเราโดนจับคดีปล้นพยายามฆ่าแล้วไปโดนจับยาข้างในอีกทีหนึ่งช่วงที่ผมอยู่จะมีโทรศัพท์มียาอยู่ข้างในเยอะมากผมก็ไปรับแทนเพื่อนผมยาเป็นของเพื่อนผมไม่ใช่ยาผมเราเห็นโทษเพื่อน20ปี25ปี33ปีโทษตลอดชีวิตเพื่อนในห้องที่ขังอยู่ด้วยกันเราเลยยกมือรับแทนเพื่อนโทษเรา14ปียังไงเราก็ออกก่อนอยู่ดีรับมาอีก3ปี4เดือนเราออกมาคดีปล้นพยายามฆ่าแล้วเขาเพิ่งมาฟ้องคดียา3ปี4เดือนชีวิตเลยกระท่อนกระแท่นพอจะดีจะลงตัวคดีมาอีกแล้วมันยังไม่สุดสักทีเราเลยไม่รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จตอนไหนเก่งยอมรับว่าชีวิตที่ผ่านมาผมเลือกความสุขไม่ได้เลือกความสำเร็จถ้าเลือกความสำเร็จผมรวยไปนานแล้วประสบความสำเร็จไปนานแล้วแต่ผมใช้เงินเพื่อความสุขอยากไปโน่นนี่เที่ยวแล้วมีหมื่นใช้ 9,000 ทุกวันนี้ความสุขก็เหมือนเดิมอยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนกับตอนเลิกกับจอยใหม่ๆเที่ยวเราทุกวันไม่เช้าไม่กลับคนมองเพื่อนไม่คบให้มองมุมกลับเราอาจจะไม่อยากไปหาเพื่อนเราอยู่บ้านคนเดียวอยากเมาก็ซื้อเอามากินคนถามทำไมไม่ออกไปทำงานอยู่แต่บ้านเราเป็นห่วงพะวงเรื่องคดีไม่มีกะจิตกะใจจะทำอะไรจะไปเปิดร้านอาหารเดี๋ยวเดือน2เดือนเรียกเข้าข้างในอีกแล้วถามถึงปลาหมึกขายดีทำไมเลิกเก่งตอบว่าพูดแบบผู้ดีคือปิดกิจการหยาบคือเจ๊งจากขายได้วันละพันไม้หลังๆขายได้ไม่ถึง100ไม้เราอยู่ไม่ได้หลังออกจากคุกมารอบนี้อยากทำร้านแจ่วฮ้อนจะทำ YouTube เปิดเพจเพราะเราโตมาจากโซเชียลอยากทำเพลงกำลังหานักร้องหญิงมาฟีเจอริ่งด้วย
นายกรัฐมนตรีเผยยังไม่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมคำสั่งบิ๊กโจ๊กออกจากราชการรอมติกพค.ตำรวจชี้ขาดการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 11:44 น.นายกรัฐมนตรีเผยกตำรวจยังไม่นำคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมชี้รอมติกพค.ตำรวจชี้ขาดคาด30วันรู้ผลสอบยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเมื่อเวลา10:08 น.วันที่27มิถุนายน2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนลงพื้นที่จังหวัดน่านกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.มีมติ12-0เห็นชอบคำสั่งของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนกังวลหรือไม่ว่าจะถูกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฟ้องเอาผิดตามมาตรา157โดยนายเศรษฐากล่าวว่ากังวลทุกเรื่องสื่อถามทุกวันและอย่างที่เคยบอกไปเราปฏิบัติยึดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไตร่ตรองดีแล้วและจะให้ความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผู้สื่อข่าวถามว่าตามขั้นตอนต้องรอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพคตร.สรุปผลก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตรงนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เราให้ความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นายเศรษฐากล่าวว่าเพราะในขณะที่มีเรื่องร้องเรียนอยู่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ไปยื่นร้องกับกพค.ตำรวจซึ่งประมาณ30วันก็น่าจะตัดสินได้ถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมีการพูดคุยกันระหว่างกตร.แล้วว่าเรื่องการทูลเกล้าทูลกระหม่อมคงพักไปก่อนรอให้กพค.ตำรวจมีมติที่ชัดเจนแล้วค่อยมาว่ากันรู้หรือไม่ถูกลอตเตอรี่ต้องขึ้นรางวัลภายในกี่ปีขึ้นช้าจะได้เงินเต็มจำนวนไหมเด่นออนไลน์วันที่26มิถุนายน2567 15:58 น.รู้หรือไม่ถูกลอตเตอรี่ต้องขึ้นรางวัลภายในกี่ปีขึ้นช้าจะได้เงินเต็มจำนวนไหมเช็คเส้นทางการเป็นเศรษฐีต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างติดต่อรับเงินที่ไหนกำลังเป็นประเด็นที่ถูกหยิบมาถกสนั่นกันในโลกโซเชียลสำหรับกรณีหญิงถูกหวย90ล้านแต่เก็บเงียบไม่บอกใครเป็นเวลากว่า2ปีโดยเจ้าตัวใช้วิธีการทยอยขึ้นเงินรางวัลทำเอาโซเชียลฮือฮารวมทั้งยังตั้งคำถามว่าหากถูกลอตเตอรี่ต้องขึ้นรางวัลภายในกี่ปีขึ้นช้าจะได้เงินเต็มจำนวนไหมข่าวสดออนไลน์รวบรวมข้อมูลที่ควรทราบมาให้แล้วหากถูกลอตเตอรี่ต้องทำอย่างไรต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและคำถามต่างๆเกี่ยวกับการขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่อ่านข่าวเพิ่มเติมเก็บเงียบมา2ปีความแตกเพราะลูกหญิงถูกหวย90ล้านเพื่อนบ้านจับสังเกตมีความผิดปกติภาพประกอบต้องมาติดต่อขอรับเงินรางวัลภายในกี่ปีสามารถมาติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ภายใน2ปีกรณีเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลหากเป็นสลากการกุศลต้องมาติดต่อขอรับเงินรางวัลภายใน10ปีซึ่งจะระบุไว้ในเงื่อนไขการขอรับเงินรางวัลที่ระบุอยู่ด้านหลังสลากแต่ละฉบับสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ใดบ้างสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีโดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 15:00 น.เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ให้บริการต่อเนื่องไม่หยุดพักกลางวันหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศทั้งนี้
หากขึ้นเงินรางวัลกับธนาคารสามารถขึ้นเงินรางวัลได้เฉพาะงวดปัจจุบันยกเว้นรางวัลที่1หากถูกรางวัลจะได้รับเงินเต็มจำนวนหรือไม่กรณีเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องชำระค่าอากรสแตมป์ในอัตรา1บาทของเงินรางวัลทุก200บาทหรือเศษของ200บาทกรณีเป็นสลากการกุศลต้องชำระภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายในอัตราร้อยละ1ของเงินรางวัลภาพประกอบในการมาขอรับเงินรางวัลต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมาขอรับรางวัลคือสลากที่ถูกรางวัลพร้อมลงชื่อด้านหลังสลากบัตรประชาชนกรณีที่จะมาติดต่อขอรับรางวัลที่สำนักงานจะต้องจองคิวในระบบบริการจองคิวออนไลน์ซึ่งสามารถจองคิวก่อนเข้ามารับบริการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน www.glo.or.th ในกรณีที่ผู้ถูกรางวัลเป็นชาวต่างชาติสามารถมาขึ้นเงินรางวัลได้หรือไม่สามารถมาขึ้นเงินรางวัลได้โดยนำพาสปอร์ตหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้มาแสดงพร้อมกับสลากที่ถูกรางวัลหากสลากที่ถูกรางวัลขาดหรือชำรุดสามารถมาขึ้นเงินรางวัลได้หรือไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้โดยนำสลากที่ขาดหรือชำรุดมาที่สำนักงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ก่อนเวลา14นาฬิกาหากขาดสาระสำคัญของสลากแต่สามารถอ่านรหัสได้หรือพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นสลากที่ถูกรางวัลสามารถจ่ายเงินรางวัลได้ภาพประกอบสลากหายต้องทำอย่างไรการแจ้งขออายัดสลากจะต้องแจ้งขออายัดก่อนออกรางวัลของงวดนั้นไม้ยมกด้วยตนเองที่สำนักกฎหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลการขออายัดในต่างจังหวัดประสงค์ขออายัดที่อยู่ต่างจังหวัดจะต้องแจ้งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมีหนังสือถึงสำนักงานเพื่อความรวดเร็วให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่รับแจ้งอายัดไว้ส่งโทรสารที่เป็นหนังสือและจะต้องมีลายมือชื่อของทางผู้ว่าราชการจังหวัดมายังสำนักงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักกฎหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโทร02-528-9013ที่มาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล